รัฐบาลมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีราญิบนาซาประกาศยกเลิกพรบว่าด้วยความมั่นคงภายในซึ่งเดิมทีให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการจับใครต่อใครโดยไม่มีข้อหานั้นเนี่ยรุนแรงมากแต่ปรากฏว่าเลิกไปแล้วมีกฎหมายใหม่ครับกฎหมายนี้คือการชุมนุมอย่างสันติร่างกฎหมายนี้เข้าสภาก็ถูกโจมตีอย่างดุเดือดรุนแรงทีเดียวเพราะว่าหลายข้อนั้นแย่กว่าเดิมอีกครับฉะนั้นที่มีคนเชื่อว่ามาเลเซียกำลังจะผ่อนคลายเปิดทางให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช้กฎหมายเก่าว่าด้วยความมั่นคงกลั่นแกล้งศัตรูทางการเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายค้านมาเลเซียจะไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าร่างนี้มีเขียนว่าชัดเจนเลยครับว่าคำว่า street protest คือการประท้วงกลางถนนนั้นห้ามแปลว่าคุณอยู่ดีคุณจะรวมตัวกันแล้วก็มาเดินขบวนเนี่ยไม่ได้ถ้าจะประท้วงต้องขออนุญาตตำรวจ30วันล่วงหน้าและมีเงื่อนไขด้วยครับว่าจะต้องไม่ชุมนุมบริเวณใกล้กับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย50เมตรคือต้องห่างออกมา50เมตรและต้องบอกตำรวจล่วงหน้า30วันและถ้าหากทำผิดกฎกติกาข้อนี้ก็จะถูกปรับถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 บาทต้องถือว่าเป็นกติกาใหม่ที่มีเงื่อนไขค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรแปลว่าอยู่ดีๆคุณจะประท้วงรัฐบาลประท้วงใครอย่างไรเนี่ยไม่ได้การที่ชวนกันไปเรียกว่า street protest คือไปยืนอยู่ข้างถนนหรือว่าเดินขบวนเนี่ยเขาถือว่าผิดต้องเป็นการชุมนุมในสถานที่ที่กำหนดเอาไว้เช่นว่าต้องไม่ใกล้กับสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลเกินไป50เมตรแต่อยู่ดีๆที่จะพากันเดินไปตามท้องถนนเนี่ยตีความตามกฎหมายร่างกฎหมายนี้ทำไม่ได้ครับฉะนั้นนายกรัฐมนตรีนายิบราซาก็ยังถูกวิจารณ์อยู่ดีแหละและมีข่าวด้วยครับว่าเตรียมที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ฉะนั้นการเมืองมาเลเซียก็ยังมีเรื่องละเอียดอ่อนและการเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านต่อไปครับ